เรื่องครีมซองเซเว่นที่ใช้หมดแล้วในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างก็แชร์ให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้เลยครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับนังโก้นะครับที่ Channel Hugo Berry กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับกลับมาแล้วในใช้หมดขอมาส์นะครับรวบรวมครีมซองเซเว่นที่นังโก้ใช้หมดแล้วนะครับในช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาอยากจะบอกว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับมีประมาณนี้เลยทีเดียวนะครับถ้าใครเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในคลิปนี้นะครับนังโก้จะมาสรุปให้ฟังว่าตัวไหนดีตัวไหนเด็ดอยากแนะนำตัวไหนบ้างตัวไหนมีคุณสมบัติอะไรบ้างจะมาแชร์ให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้เลยครับแต่ก่อนจะไปชมนังโก้ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่พูดมานานแล้วนะครับมาเริ่มกันที่ซองแรกเลยดีกว่าครับสำหรับซองแรกเนี่ยนะครับน้องโก้ขอเริ่มที่เจ้าตัวนี้นะครับเป็นกันแดดตัวนึงที่น้องโก้เนี่ยตอนแรกน้องโก้มีค่อนข้างมีอคติกับมันอยู่พอสมควรนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นที่ซื้อซ้ำบ่อยมากนะครับแล้วก็ดีจริงๆนะครับนั่นคือเจ้าตัวคิวเพสนะครับกันแดดโทนอัพเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับเขามีชื่อว่าคิวเพสนะครับ UV Expert Protection AllBright Tone Up Sunscreen ตัวนี้มี SPF 50บวก PA อยู่ที่2บวกอีกด้วยครับสำหรับคุณสมบัตินะครับของเจ้ากันแดดโทนอัพตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นกันแดดเนื้อสีชมพูโทนอ่อนนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปราบสีผิวนะครับให้ดูกระจ่างใสให้ดูอมชมพูทันทีที่ใช้นะครับเนื้อกันแดดเนี่ยก็บางเบานะครับซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยังมีสารกันแดดที่ SPF 50บวก PA อยู่ที่2บวกอีกด้วยนะครับซึ่งเนื้อกันแดดของเขานะครับมันก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆจริงๆนะครับซึ่งน้องโก้เนี่ยใช้เจ้าตัวนี้มาประมาณ 2-3 ซองแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเนื้อของเขามันจะออกเป็นสีโทนชมพูอ่อนๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเกลี่ยนะครับมันก็ดูเป็นกันแดดที่เกลี่ยได้ง่ายแล้วก็บางเบาจริงๆนะครับหลังจากเราเกลี่ยไปเนี่ยนะครับผิวมันก็จะดูสว่างขึ้นดูอมชมพูมากขึ้นนะครับถามว่าตอนแรกที่น้องโก้ไม่ชอบเจ้าตัวเนี้ยเพราะว่าอะไรน้องโก้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหน้ามันค่อนข้างที่จะอมเหลืองนะครับเวลาใช้เจ้าตัวนี้แล้วมันเหมือนจะค่อนข้างที่จะเทาๆนิดนึงแต่พอหลังจากที่หน้าเรามันดูสว่างขึ้นนะครับหรือว่าเราใช้กันแดดแบบเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็มาทาเจ้าตัวเนี้ยนะครับเป็นแบบช่วยในเรื่องของการกันแดดได้อีกทีนึงหรือว่าเป็นเบสเมคอัพนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูสว่างขึ้นนะครับน้องโก้กลายเป็นเห็นว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันทำหน้าที่ของมันได้อย่างดีมากๆแต่มันอาจจะไม่ได้กันแดดได้แบบดีขนาดนั้นนะครับแต่รู้สึกว่ามันช่วยปรับผิวเนี่ยให้ดูสว่างขึ้นดูอมชมพูมากขึ้นได้ดีจริงๆนะครับรู้สึกว่าแต่งหน้าต่อได้ผิวสวยมากขึ้นนะครับน้องโก้ก็เลยชอบเจ้าตัวนี้แล้วก็ซื้อซ้ำอยู่นั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่ Pons กันบ้างดีกว่านะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่า Pons White Beauty Serum Sleeping Mask นั่นเองนะครับกลายเป็นไอเทมที่น้องโก้ใช้แบบบ่อยมากนะครับแล้วก็ซื้อซ้ำบ่อยมากๆเจ้าตัวนี้นะครับเขาเป็น Sleeping Mask นะครับที่เนื้อเป็นคล้ายๆเซรั่มเขาเคลมไว้ว่ามันช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นเทียบเท่ากับการใช้มากถึง 4-5 แผ่นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันส่วนผสมหลักๆนะครับก็คือเจ้าตัวบีบวิตามิน E นะครับไฮยาเซรั่มแล้วก็มีวิตามินซีมีวิตามิน B3 แล้วก็ยังมีอาบูตินนะครับแต่สิ่งที่น้องโก้ต้องบอกว่าซื้อซ้ำเจ้าตัวนี้หลายซองมากๆจนเหลือ2ซองตอนนี้นะครับที่ทิ้งไปแล้วก็เยอะมากเลยทีเดียวนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเนื้อมันจะเป็นค่อนข้างเป็นเนื้อเจลๆนิดนึงแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ค่อนข้างดีนะครับน้องโก้เสียใจมากๆเพราะว่าเนื้อมันหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ตัวนี้นะครับน้องก็อยากจะบอกว่าเนื้อของเขาทำค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นหลังจากทาลงไปได้ดีจริงๆหลังจากเราใช้นะครับแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับน้องโก้รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้มันเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างดีมากๆแล้วก็ผิวรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นมันดูสดใสขึ้นนะครับน้องโก้ก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้ซ้ำบ่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นนะครับอยากได้ Sleeping Mask ที่เป็นไอเทมเสริมดีๆเด็ดๆสักตัวนึงในราคาถูกๆนะครับน้องโก้แนะนำว่าให้ลองเจ้าตัวนี้เลยครับต่อมาไหนๆเราก็พูดถึง Sleeping Mask ไปแล้วนะครับเราก็มาดูกันที่ Sleeping Mask ต่อกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตำนานสำหรับน้องโก้มากๆนั่นคือเจ้าตัว Kill Pace นะครับเจลหน้าสายทาก่อนนอนนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผู้ชมทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเขาโด่งดังมากๆแล้วก็เป็นแมสก์หน้านะครับก่อนนอนที่ช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับเขาบอกว่าเวลาใช้แล้วนะครับจะรู้สึกว่าเหมือนผิวเนี่ยได้นอนเต็มอิ่มถึง8ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนผสมหลักๆของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นแร่
ธาตุจากท้องทะเลนะครับแล้วก็จะมีพวกสาหร่ายทะเลและธาตุจากท้องทะเลนะครับแล้วก็ยังมีพวกไฮยาลูรอนิกแอซิดอะไรประมาณนี้นะครับเน้นว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างดีมากๆเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้ซื้อมาประมาณหลายซองแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็กลายเป็นที่ทุกคนพูดถึงกันเยอะมากๆสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเนื้อของเขาเป็นเนื้อเจลแบบนี้ครับคุณผู้ชมเวลาเกลี่ยนะครับเกลี่ยได้ง่ายแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีนะครับผิวจะรู้สึกว่าฉ่ำน้ำฉ่ำโกลขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสิ่งที่น้องโก้ชอบคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอ่อนโยนนะครับแต่มันก็เติมความชุ่มชื้นได้ดีโดยที่ผิวหน้าเราเนี่ยไม่ได้เหนียวเนืองหนาจนเกินไปนะครับน้องโก้ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้มันจะให้ความแบบเคลือบเคลือบผิวสักนิดนึงนะครับตื่นเช้าขึ้นมาผิวจะดูนุ่มดูชุ่มชื้นมากมากนะครับน้องโก้ก็แนะนำอีกตัวนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับซื้อซ้ำมาหลายซองแล้วอยากแนะนำมากมากครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่น้ำตกกันบ้างดีกว่านะครับน้ำตกที่น้องโก้ใช้หมดแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ใช้กับพวกมาสก์หน้าแล้วเห็นผลดีมากๆนั่นก็คือเจ้า Pond's White Beauty นะครับ Super Essence ตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นกันเป็นอย่างดีนะครับเจ้าตัวนี้เขาเป็นซองสีชมพูแบบนี้ครับคุณผู้ชมเจ้าตัวนี้นะครับเด็ดตรงที่ว่าเขาบอกว่ามันมี 4D ไฮยาลูรอนนะครับหรือว่าเป็นไฮยาลูรอนถึง4อนุภาคนะครับเน้นไปในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ให้ความกระจ่างใสกับผิวได้อย่างดีมากๆด้วยกลูตาบูสเอสเซนต์นะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผิวเนี่ยดูสว่างดูกระจ่างใสนะครับเป็นน้ำตกที่เนื้อค่อนข้างที่จะบางเบาตบลงสู่ผิวแล้วผิวมีความชุ่มชื้นพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังสำหรับเจ้าตัวนี้คือน้ำหอมค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับใครที่มีอาการในเรื่องของการแพ้ง่ายต่อน้ำหอมนะครับตัวนี้อาจจะต้องข้ามไปแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าทนได้แบบหน้าน้องโก้เนี่ยนะครับก็แนะนำว่าต้องลองนะครับเจ้าตัวนี้ก็เด็ดมากมากเหมือนกันครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่ซองนี้กันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้เป็นมาสก์หน้าที่น้องโก้พูดถึงรีวิวถึงในช่วงหลังเนี่ยบ่อยมากๆนะครับแล้วก็พยายามเชียร์ให้กับผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของสิวได้ลองใช้นะครับนั่นคือเจ้าไอเทมนี้จากมิตซูมินั่นเองนะครับเขามีชื่อว่าโคลนพอกสิวซัลเฟอร์นะครับหรือว่าซัลเฟอร์แอคเน่เคลนั่นเองครับซึ่งคุณสมบัติของเจ้าไอเทมนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันช่วยในเรื่องของการทำให้สิวอุดตันเนี่ยหลุดออกได้อย่างง่ายขึ้นสิวผดยุบตัวลงนะครับแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนความมันดูลดลงอะไรประมาณนี้นะครับด้วยส่วนผสมก็คือเจ้าตัวไบโอซัลเฟอร์ถึง 3% นะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวช่วยในเรื่องของการกำจัดพวกสิวอักเสบสิวอุดตันสิวผดได้อย่างดีมากๆถามว่าน้องโก้ใช้เจ้าตัวนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับทำไมถึงใช้เร็วมากเพราะว่าน้องโก้เนี่ยติดใจมากๆหลังจากที่ใช้ได้ประมาณ 2-3 วันแล้วนะครับรู้สึกว่าผิวหน้านะครับที่มันดูกลั้นกล้านนะครับด้วยความที่มันมีการอุดตันได้ค่อนข้างง่ายเนี่ยมันทำให้ดูเรียบเนียนขึ้นได้และนอกจากนั้นนะครับพวกสิวอักเสบที่น้องโก้ชอบเป็นนะครับน้องโก้แต้มเจ้าตัวเนี้ยทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยมันสามารถเคลียร์เจ้าตัวสิวอักเสบที่น้องโก้เป็นอยู่เนี่ยนะครับให้เคลียร์ออกไปนะครับเป็นหนองออกไปได้เลยนะครับโดยที่มันมหัศจรรย์มากนะครับน้องโก้ถือว่าน้องโก้ชอบเจ้าตัวนี้มากๆและที่สำคัญคือสกินแคร์ที่มันมีส่วนผสมของพวกซัลเฟอร์เนี่ยนะครับมันหาได้ค่อนข้างยากนะครับแต่คนที่เป็นสิวเนี่ยนะครับมักจะถูกกับพวกซัลเฟอร์พวกนี้ตัวนี้นะครับก็เลยเป็นไอเทมหนึ่งที่น้องโก้ชอบมากเลยทีเดียวครับต่อมานะครับเรากลับมาดูกันที่ Sleeping Mask นะครับไอเทมหนึ่งที่น้องโก้เนี่ยไม่ได้อยู่ในครีมซอลเซเว่นนะครับแต่น้องโก้ก็ชอบมันมากๆแล้วก็อยากจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Leaders in Solution นะครับเป็น PHA Sleeping Mask นะครับตัวนี้เป็นสูตร Regeneration นั่นเองครับซึ่งคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันมีส่วนผสมนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว PHA ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวให้ผิวเนี่ยนะครับดูกระจ่างใสขึ้นดูเรียบเนียนมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเจ้าสูตร Regeneration เนี่ยนะครับเขาจะมีส่วนผสมของเจ้าสารสกัดจากเมือกหอยทากช่วยลดในเรื่องของปัญหารอยแดงรอยดำรอยแผลเป็นจากสิวได้อย่างดีมากๆซึ่งน้องโก้ใช้เจ้าตัวนี้นะครับเป็น Sleeping Mask ทานหนามากๆก่อนนอนนะครับในช่วงที่รู้สึกว่ามีปัญหาพวกรอยแดงรอยสิวรอยดำต่างๆนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้มันสามารถทำให้ผิวของเราเนี่ยดูเรียบเนียนได้จริงนะครับดูสว่างดูกระจ่างใสแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีจริงๆและที่สำคัญคือในเรื่องของรอยแดงรอยดำมันก็ดูจางลงได้อย่างรวดเร็วนะครับน้องโก้เนี่ยใช้เจ้าตัวนี้หมดแบบเร็วมากนะครับภายในแบบสัปดาห์2สัปดาห์เองนะครับถือว่าเร็วมากแล้วก็รีบใช้มากเลยทีเดียวนะครับเจ้าตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่วสันคุณผู้ชมแล้วก็ราคาซองละ69 บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าราคาถูกคุ้มค่าแล้วก็ประสิทธิภาพผลลัพธ์ดีมากๆครับมีต่อภาค2อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ